ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome สู่ช่องชูบินเนตี้ชาแนลนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับคลิปดีๆมีสาระนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระอย่างนี้นะคะวันนี้แนทจะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยค่ะมาค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเราทำงานเกี่ยวกับ F&B นะคะการที่อาหารเป็นพิษนะคะหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า food poisoningfood poisoning นั่นคืออาหารเป็นพิษนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักคำนี้นะคะและถัดมาคืออาการหลอดเลือดในสมองแตกนะคะก็คือ stroke นั่นคืออาการหลอดเลือดในสมองแตกถัดมาเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งเรียกว่า cancer นะคะและถัดมาอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอนะคะเพราะว่าแขกบางคนก็เป็นนะคะเบาหวานนะคะเบาหวานจะมี2แบบนะคะก็คือเบาหวานแบบขาดน้ำตาลกับเบาหวานแบบน้ำตาลเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียกว่า diabetes นั่นแปลว่าโรคเบาหวานนะคะถัดมาค่ะและอาการที่อาจจะส่งผลมาจากโรคภูมิแพ้นะคะหรือโรคหวัดหรืออะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นโรคประจำตัวของหลายๆคนด้วยนะคะก็คือ asthma นั่นคือโรคหอบหืดนะคะโรคถัดไปค่ะคือ hypertension คือความดันสูงมาถึงคนที่ทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะแน่นอนว่าจะเป็นโรคกระเพาะอักเสบนะคะกระเพาะอักเสบเรียกว่า gastritis นั่นคือโรคกระเพาะอักเสบนะคะถัดมาค่ะหลายคนอาจจะไม่เป็นตอนเด็กแล้วก็ดันมาเป็นตอนโตพอดีแล้วฟลุกไปอีกดันไปเป็นตอนที่ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะนั่นคืออีสุกอีใสค่ะอีสุกอีใสในภาษาอังกฤษเรียกว่า chickenpox คือโรคอีสุกอีใสนะคะและโรคที่เราต้องเจอกับผู้ป่วยผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะคะหรือบางทีเราอาจจะเจอกับในอายุหลายรุ่นนะคะที่ทำไมเราถึงต้องเรียน CPR การ CPR ก่อนไปเรือด้วยเพราะว่ามันสามารถช่วยชีวิตได้นะคะโรคนี้เรียกว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจก็คือ heart disease นะคะ heart disease แปลว่าโรคหัวใจค่ะและเรามาถึงดวงตานะคะดวงตาของหลายคนบางคนก็แต่งหน้าขี้เกียจล้างไม่สะอาดหรือไปปาร์ตี้มาที่ครูบาร์แล้วกลับมาก็ตาไม่ล้างให้สะอาดหรือว่ามันมีเชื้อติดเข้าไปคือตากุ้งยิงภาษาอังกฤษเรียกว่าสไตล์แปลว่าตากุ้งยิงนะคะและอาการนอนไม่หลับในภาษาอังกฤษเรียกว่า insomnia เรียกคืออาการนอนไม่หลับนะจ๊ะไปทำงานที่ต่างประเทศอาจจะไปอยู่บนเรือสำราญแบกขาดทุกวันนะคะกล้ามเนื้อตึงนะคะกล้ามเนื้อตึงภาษาอังกฤษเรียกว่า tense muscle คือกล้ามเนื้อตึงนะคะถัดมาค่ะบางทีอากาศร้อนนะคะไปอยู่ประเทศนั้นๆแล้วอากาศร้อนเราก็มีเลือดกำเดาไหลภาษาอังกฤษเรียกว่า nose bleeding นั่นแหละค่ะคำว่า bleeding แปลว่าเลือดไหลนะคะแล้วถ้าเราไปมีแผลแล้วเลือดพุ่งกระฉูดเลือดไหลไม่หยุดเลยนั่นเราก็สามารถใช้คำว่า bleeding ได้เช่นกันนะคะ bleeding คือเลือดไหลมาถึงคำศัพท์3คำสุดท้ายนะคะ burn ค่ะ burn คือแผลไฟไหม้หรือแผลน้ำร้อนลวกนะคะเราจะใช้คำว่า burn เช่นกันนะคะและคำว่า bruise นะคะ bruise คือฟกช้ำนะคะจะเขียวจะม่วงอะไรก็ได้นะคะจะใช้คำนี้นะคะ bruise นะคะแปลว่าฟกช้ำนะคะคำสุดท้ายค่ะเมื่อเรามีอาการอักเสบนะคะเราจะใช้คำว่า inflame นั่นคืออาการอักเสบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจดทันไหมอย่าลืมนะหาสมุดไว้เล่มนึงเลยค่ะแล้วก็จดทุกอย่างที่แนทแชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ F&B ความรู้ภาษาอังกฤษจดค่ะจดไว้แล้วก็ท่องแล้วก็ฝึกนะคะการออกเสียงนะคะอย่างที่แนทบอกเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น native accent นะคะสำเนียงของเราไม่ต้องเหมือน native speaker นะคะไม่ต้องเหมือนเจ้าของภาษาแต่
การ pronounce การออกเสียงนะคะมันต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าเราออกเสียงผิดความหมายก็จะเปลี่ยนหรือชาวต่างชาติก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะการฝึกฝนทุกวันมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะยังไงแนทก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่อง Chubby Natty Channel ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย